ทุกคนลุยมามาโอ้ยร้องไห้แน่มาอร่อยมากเลยอ่ะมามาแย่งพี่รุ๊ดดีพี่รุ๊ดจะแย่งผมดีเป็นใหญ่เลยโอ้โหอร่อยอ่ะเดี๋ยวโอ้โหฮะอย่าหยุดกินเลยเห็นแล้วก็อย่าหยุดอย่าหยุดยิ่งหยุดมันยิ่งเผ็ดเออเผ็ดเผ็ดมากเลยอ่ะโอ้ยเผ็ดแล้วทำไงดีอ่ะเผ็ดมากเลยไม่ไหวแล้วพี่นะทำไงดีอ่ะหาวิธีแก้เผ็ดไม่ไหวแล้วหาวิธีแก้ผักกันเถอะไม่ไหวแล้วไปไป10วิธีแก้เผ็ดเมื่อกินมาม่าเกาหลีนมนี่ไงนมน่าจะแก้เผ็ดได้โหไม่ไหวแล้วต่อยังชั่วค่อยบรรเทาความเผ็ดซะหน่อยน้ำอุ่นน้ำน้ำนี่ไงน้ำโอ้ยังไม่โอ้ยขนมแต่ต้องกินอีกมาเอาใหม่อีกสักรอบทำไมยิ่งกินยิ่งเผ็ดเนี่ยยังไงไม่ได้บอกกินขนมปังหน่อยคอยยังอยู่คนเดียวล่ะไปเลยหายเผ็ดเลยอ่ะปีโป้ต้องน้ำเย็นนี่แหละช่วยหายเผ็ดได้พยังชั่วแต่ว่ามันยังเผ็ดดีกว่าไม่ไหวแล้วหาวิธีอื่นต่อปีโป้ชายเย็นคาดว่าน่าจะหายเผ็ดนะโอ้ยโอเคซะแล้วอ่ะยังไม่หายเผ็ดเลยเผ็ดเกลือสงสัยต้องใช้เกลือแล้วแหละเห็นครูเคยบอกว่าถ้าเผ็ดให้กินเกลือต้องลองพิสูจน์ดูแหละเข้มปีเลยเผ็ดเกินไปอันนี้ก็เค็มอ่ะมะนาวโอ๊ยก็ยังเผ็ดอยู่อ่ะเอ๊ะมือไปโดนอะไรอ่ะเฮ้ยมะนาวเออใช่มะนาวน่าจะช่วยแก้เผ็ดได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรตอนนี้เปรี้ยวมากเลยลูกอม
โอ้ยเผ็ดเฮ้ยโลลี่ป๊อปนี่แหละที่ทำให้เราหายเผ็ดได้มาแกะเลยหายเผ็ดเลยอ่ะรุดจะกินโลลี่ป๊อปที่มันอยู่บนโต๊ะนี้ใช่ไหมนี่มาของฉันแกโอ้โหฉันกำลังเผ็ดอยู่แกมากเลยแมวก็ได้แปลงฟันต้องปล่อยให้น้ำลายมันไหลไปเองถึงจะได้หายเผ็ดตอนนี้เผ็ดมากเอาทิชชู่มากองไว้ก่อนโคตรเผ็ดเลยนี่ไหลหมดปากแล้วนี่ไม่หายเผ็ดเลยวิธีนี้มันนานเกินต้องหาวิธีอื่นละล้างปากกินมะนาวแล้วหายเผ็ดสักทีหุ้ยขนมนี่นะใครอ่ะขนมละโอ้ยเผ็ดโอ้ยนี่จะเป็นขนมอะไรอีกแล้วกันบ้างครับทุกคนสำหรับวิธีแก้เผ็ดต่างๆเพื่อนๆเคยใช้วิธีไหนกันบ้างนะคะและชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางใน Facebook ทางไอจีต่างๆนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย